ังยังได้ด้วยซ้ำไปนะครับมีประมาณ50 ล้านสาวโสดสาวโสด ทำเก็บเดี๋ยววันหนึ่งร่างกายก็อ่อนแอเรียกกันว่านิ้วมือเนี่ยนิ้วเท้าข้อมือเนี่ยเปราะแปรหมดเลยครับเหมือนกับเป็นปูนิ่มรู้จักไหมครับเหมือนปูนิ่มเลยถ้าจะเทียบนะฮะขออนุญาตเทียบท่านอยู่หน้าจอเชื่อว่าน่าจะคุณวิไลเหมือนกับคุณวิไลเลยครับมาที่นี่แหละครับเงินในบัญชียังเต็มยังไม่ใช้แม้แต่เอาตัวเองไปนี่ผมก็ช่วยให้ได้เดินได้เนี่ยเดินได้เห็นได้นะครับเจ็บปวดก็แทบจะเรียกว่าไม่มีเลยนะครับรุมาตอยบอกให้ทราบรุมาตอยเจ็บปวดแทบจะไม่มีเลยนะครับอยู่มาวันหนึ่งก็ล้มแล้วก็แข้งขาเนี่ยมันเพียงแค่ร้าวมันไม่ได้หักไอ้ขาหักมันโหมันหย่อนอย่างนี้แล้วไปไหนไม่ได้คำว่าขาหักแขนหักนะมันรู้จักคำว่าหักไหมเนี่ยกิ่งไม้หักกันปุ๊บไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าสะโพกหักหักหาอะไรวะยังยกขาได้อยู่เลยยังกระดกกระเดกมันหักได้ไงวะเท่านั้นแหละครับผ่าตัด1 ปีผ่านไปเกือบ2 ปีมั้งชุดท้ายได้เผาพาเนี่ยลุกออกจากเตียงไม่ได้เลยครับไม่ต้องออกจากเตียงกันแล้วเงิน50 ล้านบาทที่ว่ากระซิบเบาๆยังไม่ออกมาจ่ายนะให้รู้ไว้มีคนหนึ่งเขาจ่ายให้คนอื่นก็โหใจดีมากจ่ายให้เดือนละต้องหลายตังค์นะเป็นเวลา2 ปีคนอื่นจ่ายให้หมดเลยพอเวลาตายแล้วเปิดพินัยกรรมอ้าวมูลค่าตั้งกว่า50 ล้านนะครับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะไม่ได้ใช้สักบาทเดียวโอ้ เนี่ยเล่าให้ฟังเฉยๆครับไม่ได้มีคิดอะไรมากมายครับเล่าให้ฟังว่านี่ของจริงๆนะครับหาเงินมาตลอดชีวิตนอนกอดเงินสุดท้ายไม่ได้กอดเลยนอนกอดอยู่ไหนหมอนข้างในกอดก็ไม่รู้โรงพยาบาลกอดแต่กระปุกน้ำเกลือแล้วมั้งเถอะจุดท้ายได้เผาน่าเสียดายมาถึงตรงนี้แล้วเนาะ ไอตอนที่ลูกเดินเหินได้อะไรต่างๆนะลูกก็เตือนว่าอย่าไปเดี๋ยวนะแค่ครับอย่าไปพาชนะห้ามเด็ดขาดด้วยซ้ำไปผมก็ไปเยี่ยมโรงพยาบาลอยู่ครั้งหรือสองครั้งไม่เกินสองครั้งครับคงเดือนครั้งเดียวไปเยี่ยมบอกแล้วไม่เชื่อก็ในเมื่อเขาไม่เชื่อเราเนาะก็ชีวิตคือของเขาอะเราไปเกี่ยวได้กับเขาเนาะว่าแล้วก็เซ็นชื่อกำกับไว้หน่อยเผื่อมันเป็นอะไรให้มันเป็นหลักฐานเอกสารไม่น้อยของแค่นี้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับของแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กต่อไปจะมาถามพวกนี้นะครับผมจะรู้เรื่องนี้แน่ๆแล้วก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเตรียมการเอาไว้ว่าเราคือโลกคือเราเนี่ย PE มาแล้วเขียนสรุปก่อนเราคือโลกเราคือโลกคือเรากับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับจำเลยเรากับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันเรากับโลกเป็นหนึ่งเดียวกัน
จบข่าวเป๊ะส่งเสร็จเป๊ะจบนะจบนะครับว่าแล้วก็ยัดห่วงไว้หน่อยนึงยัดห่วงยัดห่วงเซ็นยัดห่วงต้องรู้เรื่องนี้ครับท่านที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวเราถ้าอยากจะเป็นชาติสุดท้ายจำภาษาลุงไว้ก่อนค่อยๆทำค่อยๆเป็นไปจะได้ไม่ต้องวันนี้วันที่9มค63จบข่าวโอเคครับ นี่มาละ อ้าวละทีนี้กลับมาก็เป็นหน้าจอครับ Q&A นะฮะท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของตัวเองนะที่ว่าเนี่ยเรื่องของตัวเราเองทั้งหมดนะฮะ